มาที่ละครลิขิตรักกันบ้างค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าถึงจุดพีคอีกตอนหนึ่งของละครเลยค่ะเรียกว่ามาถึงแก่นของละครเรื่องนี้ก็คือหน้าที่กับหัวใจนะคะค่ะค่ะต้องเลือกกันแล้วใช่ไหมถูกต้องค่ะเพราะว่าในฉากนะคะเจ้าหญิงอลิซกับผู้พันดวินต้องไปทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็มีมากกว่าหนึ่งฉากที่ได้เห็นทั้งคู่เนี่ยต้องข่มอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้ซึ่งคนดูก็บอกว่าดูแล้วก็รู้สึกหน่วงใจดูแล้วเหมือนอกหักเองหน่วงใจแล้วก็จุกในอกจุกในความรู้สึกมากแล้วก็ทั้งคู่ก็เล่นได้เข้าถึงอารมณ์มากนี่ณเดชน์เองก็ต้องไม่มองนะคะต้องหลบสายตาอะไรอย่างนี้เนาะและอีกหนึ่งความพีคเลยก็คือเฉลยแล้วค่ะว่าคนที่อยู่เบื้องหลังแผนการลอบทำร้ายทั้งหมดก็คือเจ้าหญิงเคทนะคะแฟนละครบางคนบอกว่านี่ไงคิดเอาไว้แล้วบางคนก็บอกว่าคาดไม่ถึงเลยทีเดียวแล้วก็ชื่นชมการแสดงของซาร่านะคะว่าทำออกมาได้ดีเห็นแววตาที่เปลี่ยนไปเลยของเธอค่ะกระแสละครไม่ได้ดีแค่ในเมืองไทยเท่านั้นนะคะยังไปถึงที่จีนค่ะที่ออกอากาศผ่านทางเทนเซนต์วิดีโอได้รับการตอบรับดีมากติดอันดับ1ของการค้นหาแบบเรียลไทม์แล้วก็ยอดวิวทั้ง8ตอนที่ผ่านมาสูงเกือบ200ล้านวิวแล้วนะคะทางจีนเนี่ยออกอากาศ2แบบด้วยกันค่ะก็คือแบบมีซับไตเติ้ลแล้วก็แบบภาคจีนนะคะค่ะแล้วก็คุณเอธินพันธ์นะคะก็ได้โพสต์ขอบคุณแฟนชาวจีนด้วยขอบคุณนักแสดงด้วยนะคะณเดชแล้วก็ยาย่าเองไม่ทราบกระแสก็ปลื้มใจนะคะแล้วก็บอกว่าแหมอยากจะไปหาแฟนคลับที่จีนด้วยก็ขอเป็นตัวแทนนะครับผมจากทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนจากละครเรื่องลิขิตรัก The Crown Princess นะครับต้องขอบคุณแฟนๆที่จีนมากๆเลยโดยเฉพาะที่ดูผ่านช่องทางของ Tencent Platform นะครับก็เราก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้ไปหาแฟนๆที่นู่นเนาะย่าเนาะใช่ค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ